ดเชียวจากสวนเราเองมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยต้องรับประทานกับน้ำปลาหวานแซ่บๆให้มันเข้มข้นถึงเครื่องมันถึงจะอร่อยนะคุณผู้ชมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งแห้งเนี่ยต้องแบบตัวเป้งๆแน่นๆนะนี่เพิ่งสั่งซื้อมานะเนี่ยน้ำปลาหวานโอ้โหออเดอร์เยอะมากขายดีนะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมเวลาจะซื้ออะไรมากินน่ะมันจะต้องดูฉลากซะก่อนนะคุณผู้ชมนะเนี่ยคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการเขาก็มีเขียนเอาไว้อย่างน้ำปลาหวานกระปุกนี้อุ้ยตายปริมาณโซเดียมมากมายขนาดนี้กินไม่ได้เชื่ออาจารย์เถอะเวลาจะกินต้องเลือกแล้วก็ใส่ใจสุขภาพด้วยนะคุณผู้ชมเราไปถามคุณลูกปลานักกำหนดอาหารกันดีกว่านะครับว่าน้ำปลาหวานสูตรลดโซเดียมนั้นมีไหมอาจารย์คะอาจารย์พูดขนาดนี้ลูกปลาเปรี้ยวปากเลยค่ะเรามาทำมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรลดโซเดียมกันค่ะรับรองว่าอร่อยเด็ดถึงเครื่องเหมือนเดิมแน่นอนค่ะก่อนอื่นเราจะเคี่ยวน้ำตาลปี๊บมะขามเปียกน้ำปลาน้ำเปล่ากะปิประมาณ15นาทีนะคะโดยลูกปลาจะใส่น้ำปลาและกะปิน้อยลงกว่าสูตรปกติแต่เราจะเพิ่มความอร่อยโดยที่โซเดียมลดลงโดยการใส่กุ้งแห้งแต่จะต้องตำกุ้งแห้งให้ละเอียดเลยนะคะจะทำให้ความอูมามิกระจายไปทั่วทางน้ำปลาหวานเลยค่ะและอีกเคล็ดลับคือการใส่อายิโนโมโตะ1ช้อนชาต่อด้วยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงและพริกขี้หนูแห้งเคี่ยวต่อจนได้ความข้นเหนียวพักไว้จนเย็นรับประทานคู่กับมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเบาหรือตะลิงปลิงตามชอบเลยค่ะดูสิคะน้ำปลาหวานสูตรเข้มข้นเครื่องแน่นสูตรนี้ค่ะสามารถแบ่งรับประทานได้ 5-6 ที่เลยนะคะซึ่ง1ที่เนี่ยก็จะให้ปริมาณโซเดียมอยู่ที่500มิลลิกรัมค่ะจากสูตรปกติที่จะมีโซเดียมมากถึง700มิลลิกรัมเลยนะคะสูตรนี้เราสามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 18% เลยค่ะสุดท้ายต่อให้ปริมาณโซเดียมลดลงแล้วแต่อาจารย์อย่าลืมนะคะว่าน้ำตาลก็เยอะเหมือนกันดังนั้นอาจารย์ควรรับประทานแต่พอดีนะคะขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทำน้ำปลาหวานแบบลดโซเดียมน้ำปลาหวานสูตรทำง่ายดีต่อสุขภาพเพราะเราลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งนึงเลยนะครับแล้วก็เติมอายิโนโมโตะลงไปช่วยน้ำปลาหวานถ้วยนี้อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโซเดียมลดลงนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับน้ำปลาหวานอร่อยดีต่อสุขภาพแล้วเราก็มาจัดการแกะสลักนี่โดนมีดไม่ต้องแกะสลักก็กินได้เลยค่ะอร่อยค่ะ